วัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมไอ้ไก่คนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมพอดีวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูปลาหาโรยุงตัวใหม่ของผมครับผมซึ่งผมเพิ่งซื้อมาเลยครับผมซื้อได้มาประมาณสัก4วันแล้วครับทุกคนตัวนี้ครับผมมันมีความพิเศษมีความสำคัญมากครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับผมมันซื้อมาแล้วไม่ตรงปกครับทุกคนคือคุณภาพที่เขาขายนะครับผมที่เขาโชว์ในคลิปกับในรูปภาพนะครับผมเทียบกับที่ผมได้มาของจริงนะครับทุกคนคือมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันครับผมว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนทำไมผมถึงคิดว่ามันไม่ตรงปกทำไมผมถึงไม่ชอบมันครับผมก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วกดซับแล้วกดไลค์แล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนเจ้าสองตัวนี้ก็คือตัวที่ผมบอกไปนะผมเขามีชื่อว่าอัลไบโน่ฟูลแพตินัมครับผมคือแพตินัมเนี่ยคือมันจะไม่ใช่สีขาวล้วนๆนะครับทุกคนคือมันจะออกแบบว่าขาวขาวแบบขาวขาวขาวไม่ใช่ขาวจ้วงมันจะแบบแพตินัมหน่อยทุกคนลองเซิร์ชในเน็ตดูว่าแพตินัมมันประมาณไหนคือมันจะเป็นประมาณนั้นคือแพตินัมเนี่ยครับมันจะเคลือบตั้งแต่หัวยันหางเลยของตัวผู้นะครับผมส่วนตัวเมียมันก็จะเคลือบตั้งแต่แบบว่าช่วงลำตัวไปจนถึงหางอะไรแบบนั้นทุกคนคือมันจะไม่ออกขาวล้วนทุกคนเห็นในเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเหมือนขาวล้วนจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนเพราะว่ามันมีแสงไฟแสงมันแบบว่าสว่างมันเลยออกแบบว่าขาวๆหน่อยซึ่งถามว่าทำไมมันถึงไม่ตรงปกเพราะว่าตัวที่ผมซื้อมาทุกคนคือหางไม่พับตัวผู้อะแล้วก็ทุกคนลองสังเกตดูนะเดี๋ยวรอตัวผู้มันว่ายก่อนอีกด้านนึงเนี่ยด้านนี้ทุกคนลองสังเกตตรงกลางของหางอ่ะมันจะมีสีเหลืองๆติดอยู่ทุกคนมองในกล้องอาจจะมองไม่เห็นทุกคนแต่ผมถ่ายภาพไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันออกเหลืองเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูครับผมนี่ก็ประมาณนี้ทุกคนเห็นปะจะเห็นได้ว่าหางอ่ะมันมีสีเหลืองติดซึ่งที่ผมซื้อมาทุกคนคือหางมันไม่มีสีเหลืองติดเลยแล้วหางก็ไม่พับด้วยทุกคนลองดูสังเกตดูตัวผู้ตรงหางด้านล่างทุกคนเวลาว่ายทุกคนจะเห็นว่าหางมันพับเห็นปะหางจะงอๆเห็นปะนั่นแหละคือในคลิปที่เขาขายคือหางไม่พับสีเหลืองไม่มีคือในคลิปเขาอาจจะปรับสีให้มันเวอร์หน่อยคือผมก็ไม่ได้กะว่าสีมันขาวไงคือผมมองออกแล้วว่าเขาปรับสีเวอร์แต่คือผมไม่คิดว่าคือทำไมคุณส่งปลาหางพับไม่ให้ผมทั้งที่ผมซื้อตัวที่ไม่หางพับและตัวที่ผมซื้อก็ไม่มีสีเหลืองปนตัวนี้มีสีเหลืองปนตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าได้ราคามาประมาณ300บาททุกคนแต่คือตอนนี้ผมคุยกับร้านค้าเรียบร้อยแล้วเขาคืนเงินให้เรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่เอาปลาคืนผมก็โอเคเลี้ยงไว้ผมไม่ทิ้งมันเขาบอกว่าจะไปทิ้งก็ได้ผมก็ไม่ทิ้งทำไมปลามีสิ่งมีชีวิตเราเลี้ยงมันความรักผมไม่ได้แบบว่าแบบว่าไม่สวยปุ๊บทิ้งไม่ใช่ผมก็เลี้ยงไว้ต่อเนี่ยถูกป่ะมันควรจะต้องขายสินค้าให้มันแบบว่าเหมือนกับที่เราโฆษณาทุกคนจริงๆแม่งผิดนะเนี่ยถ้าเกิดแบบว่ามันเป็นแบบว่าสินค้าที่มีมูลค่าเยอะอย่างเงี้ยมันโดนแจ้งความมันโดนฟ้องได้เลยนะถูกป่ะทุกคนคือมันผิดอ่ะคือคนโฆษณามาขายของที่แบบมันไม่ตรงอ่ะมันก็ไม่ได้ไงทุกคนนั่นแหละแต่ถามว่ามันโอเคไหมในการเลี้ยงผมว่ามันก็โอเคเพราะดูแล้วก้านหางกับก้านกระโดงเนี่ยมันเยอะกระโดงตัวนี้มันใหญ่ทุกคนกระโดงตัวผู้มันใหญ่มากแล้วหางเขาอะก็ก้านเยอะดีสวยแต่ติดอย่างเดียวคือหางพับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตัวพ่อแม่พันเนี่ยหางพับลูกจะพับด้วยไหมผมไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ปกติแล้วถ้าเกิดซื้อขายกันเขาก็จะไม่เอาตัวหางพับกันอยู่แล้วอะแต่อันนี้ผมได้มาไงผมก็อาจจะว่าเอาเขามาเนี่ยมาผสมพันธุ์ดูก่อนสัก 3-4 ข้อทุกคนให้มันได้มาแบบสายพันธุ์นิ่งๆมาก่อนคือจริงๆอ่ะผมกะว่าคู่เนี้ยผมจะมาผสมพันธุ์กับอัลไบโน่ทักซิโดไวท์เทลของผมคือมันคล้ายๆกันทุกคนฟูลแพตินัมกับไอทักซิโดไวท์เทลของผมเนี่ยซึ่งไอทักซิโดไวท์เทลของผมเนี่ยหางมันใหญ่เป็นทรงเดลต้าแต่ตัวเนี้ยไอฟูลแพตินัมเนี่ยหางมันคล้ายๆทรงแบบว่าแฟนเทลผสมเดลต้าคือลักษณะลำตัวมันจะเหมือนกับพวกอัลไบโน่ฟูลเลสทุกคนมันจะไม่เหมือนกับเจ้าทักซิโดไวท์ของผมมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวนั้นคือผมกะว่าจะเอาตัวเนี้ยคือกระโดงมันใหญ่จะเอาไปผสมพันกับตัวนั้นให้กระโดงตัวนั้นอ่ะมันใหญ่ขึ้นไปอีกหางก็จะผสมกันเป็นเดลต้าผสมแฟนเทลนิดหน่อยอะไรงั้นเพื่อให้หางอ่ะมันได้ความใหญ่ความกว้างไงทุกคนผมกะว่าอย่างนั้นตอนแรกนะแต่พอมาเจออย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผสมพันธุ์แล้วจะมาดีไหมเพราะทุกคนเพราะว่ามันติดเหลืองแล้วหางมันพับเห็นปะตอนว่ายเห็นไหมเนี่ยคือหางมันพับตลอดเวลาได้เห็นทุกคนเห็นจุดได้เห็นจุดบ้างตรงขาเมื่อกี้นั่นแหละคือมันติดเหลืองคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันผสมกับตัวของผมแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะแย่ลงผมก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องมาทดลองดูอัลไบโน่ทัสซิโดไวท์เทลเนี่ยผมกะจะส่งมันประกวดในรุ่นอัลไบโน่ทุกคนซึ่งถามว่ามันสู้พวกไอ้บูเทลได้ไหมมันยังสู้ไม่ได้ทุกคนเพราะบูเทลหางแม่งใหญ่กว่ากระโดงมันใหญ่กว่ามันยาวกว่ามันสู้ยังไม่ได้ผมก็เลยกะว่าจะเอาตัวเนี้ยไปผสมพันธุ์ให้กระโดงมันแบบว่ายิ่งใหญ่ยิ่งยาวหางแบบว่าใหญ่ขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะออกมาเป็นอย่างที่ผมคิดไหมแต่ผมก็จะลองดูว่าในการพัฒนาของเราเนี่ยเราคิดถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาดูตัวเมียบ้างทุกคนตัวเมียตัวนี้ก็กระโดงดูดิกระโดงมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนถ้าเกิดเทียบกับตัวผมก็ประมาณกันเท่าๆกันทุกคน
กระโดงมาตั้งดีแต่มันไม่ได้ใหญ่เวอร์หางก็ขาวดีสำหรับตัวเมียตัวนี้นะตัวเมียใหญ่ดีครับผมแต่ตัวผู้เนี่ยมันติดตรงที่หางพับนี่แหละทุกคนกับสีเหลืองที่มันติดมาเพราะไอ้อาวิโนทัสซิโดไว้ที่ผมอ่ะมันไม่ติดเหลืองเลยทุกคนขาวจั๊วขนาดป้าผมแอบให้เร่งสีไปนะผมไม่รู้นะทุกคนแอบให้เร่งสีทุกตู้เลยไอ้เจ้าตู้แรกของผมอ่ะไอ้เจ้าเยอรมันทาซิโดไวท์เทลใช่ป่ะตัวนั้นน่ะทุกคนตอนแรกมันสีขาวล้วนเลยสักพักนึงมีเหลืองขึ้นมีดำขึ้นป้าผมแอบให้เร่งสีของปลาขาไปผมก็เลยสั่งห้ามเลยไม่ให้แต่ตอนนี้สีก็ค่อยๆกลับมาแล้วซึ่งไอ้เจ้าตู้2เนี่ยไออัลเบโดทาซิโดไวท์เทลของผมเนี่ยคือให้เร่งสีไปมันก็ยังขาวอยู่ทุกคนแสดงว่าคุณภาพแม่งดีมากควอลิตี้คือแบบดีมากเลยผมก็กะว่าจะเอาอันนี้แหละมันผสมคู่กันแต่หวังว่าจะไม่ให้เหลืองติดทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะตัวนี้มันมีเหลืองไงผมกลัวที่สุดเลยคือติดเหลืองคือถ้าเกิดไอสายพันธุ์แบบอัลไบโนทัสซิโดไวท์เทลอย่างเงี้ยถ้ามันติดเหลืองก็คือจบหรือสายพันธุ์นี้ก็ตามฟูลแพลทินัมถ้ามันติดเหลืองก็คือจบทุกคนเขาจะคัดทิ้งเลยปกติอย่างที่ผมบอกไปคือผมตัวที่ผมซื้อมาคือมันไม่มีเหลืองแต่ตัวนี้มันดันมีเหลืองก็เดี๋ยวผมจะทำการหาตัวใหม่ซึ่งตอนนี้ผมเจอแล้วทุกคนซึ่งมันคู่ละ 1,400 สายพันธุ์นี้นะสายพันธุ์นี้เลยฟูลแพลทินัมคู่ละ 1,400 ซึ่งผมลองถามๆมาแล้วเขาบอกว่าประมาณ 1,000 กว่าเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วสำหรับปลาที่แบบเป็นฟูลแพลทินัมที่แบบดีๆนะทุกคนที่แบบมันเคลือบทั้งตัวเพราะว่ามันทำยากทุกคนส่วนมากมันจะไม่เคลือบทั้งตัวแล้วบางตัวก็จะติดเหลืองอะไรอย่างนั้นซึ่ง 1,400 ถือว่าสมเหตุสมผลก็เดี๋ยวผมจะจัดมาแน่นอนทุกคนจะเอามาลองข้ามกันดูผสมกันดูให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดคือใจจริงๆของผมอ่ะผมไม่อยากเอาแบบว่าสมมติในการลงประกวดใช่ไหมทุกคนสมมติแบบว่าในพวกแบบตาแดงเขาก็จะส่งบูเทลไปแข่งกันเพราะบูเทลเนี่ยโอกาสได้แชมป์มันเยอะแต่ผมไม่อยากเอาบูเทลไปแข่งผมอยากเอาไอ้นี่แหละไออัลบิโนทัสซิโดไปเทลหรือไม่ก็อัลบิโนฟูลแพลทินัมเนี่ยเอาไปแข่งอยากจะลองดูคือแบบอยากจะแปลงใหม่ดูทุกคนอยากจะไม่เหมือนใครอยากจะแหวกว่างั้นอ่ะอยากจะลองดูว่ามันจะทำได้ไหมเราจะทำได้ไหมส่วนเจ้าอัลบิโนฟูเร่ของผมเนี่ยที่ผมกะจะประกวดในทุกคนมันก็มันยังสวยไม่พอสำหรับผมนะผมดูแล้วของอื่นสวยกว่าผมก็เลยไม่ส่งประกวดในรอบนี้ผมดูแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนคือปีนี้ผมว่าไม่ทันตอนนี้มันมี3งานทุกคนมีงานออนไลน์1มีงานที่จีเจ1แล้วก็มีงานของพี่ก้อง1คนมีตอนนี้มี3งานมีออฟไลน์2งานออนไลน์1งานซึ่งผมดูแล้วมันไม่น่าทันเลยไม่น่าส่งได้เลยก็อาจจะต้องเป็นปีหน้าก็เดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมตัวก่อนแต่ผมอาจจะไปบุกงานแน่นอนทุกคนถ้าเกิดมันไม่ชนกับวันทำงานนะถ้าเกิดงานมันเป็นวันอาทิตย์แต่ผมไปได้ถ้าวันเสาร์อ่ะผมไปไม่ได้แน่นอนทุกคนเพราะว่าผมทำงานวันเสาร์ทำทุกเสาร์วันเสาร์เนี่ยคือจะเป็นวันที่ผมต้องแบบว่าเหมือนออกกองต้องแบบว่าถ่าย YouTube เพราะผมเป็นคนคิดคอนเทนต์ YouTube เนี่ยทุกคนผมต้องไปควบคุมไปบอกว่าจังหวะนี้ต้องอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือวันเสาร์จะไม่ได้เลยถ้าเกิดงานมันชนกับวันเสาร์ก็คือจบถ้าเกิดมันไปถ้าเกิดแบบว่างานมันเป็นวันอาทิตย์ก็ไปได้เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนให้ทุกคนดูกันว่าปลาเกตประกวดเนี่ยที่เขาประกวดกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหน้าตามันแบบเป็นยังไงความสวยงามเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นทุกคนจะได้พอสังเกตออกอะไรอย่างนั้นทุกคนเดี๋ยวผมรอให้ทุกคนดูใกล้ๆหน่อยอ่ะซูมดูครับทุกคนแล้วข้อดีอย่างนึงของเจ้าตัวผู้นะครับทุกคนคือตัวเนี้ยมันค่อนข้างไม่เล็กมากครับทุกคนตัวมันค่อนข้างสมส่วนผมถือว่าโอเคทุกคนปกติแล้วเนี่ยเวลาเราได้ปลากันเนี่ยมันจะมีทั้งตัวเล็กหางใหญ่ตัวใหญ่หางเล็กอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันสมส่วนทุกคนคือหางมันไม่ได้ใหญ่มากตัวมันไม่ได้ใหญ่มากมันไม่โอเวอร์เกินไปคือมันสมส่วนทุกคนก็ถือว่าโอเคตัวเมียก็โอเคทุกคนก็ไม่มันคือตอนแรกที่ผมบอกว่าใหญ่คือมันไม่ได้ใหญ่แบบว่าใหญ่เวอร์กว่าตัวผู้เยอะทุกคนสังเกตดูใกล้ๆอย่างเงี้ยผมถ่ายให้ดูใกล้ๆคือจะเห็นได้ว่ามันตัวพอๆกันไม่ห่างกันเยอะครับผมก็ประมาณนั้นทุกคนก็ถือว่าโอเคนะสำหรับ300บาทซึ่งถ้าเกิดพี่เขาแบบว่าส่งตัวที่ถูกมาให้ผมนะคือหางต้องไม่พับใช่ไหมทุกคนแล้วเหลืองต้องไม่มีซึ่งผมจะโอเคมากๆเลยทุกคนก็ผมฝากทุกคนดูไว้แล้วกันถ้าเกิดทุกคนเจอแบบร้านที่แบบว่าเขาขายแบบปรับสีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นแล้วเอ้ยทำไมสีมันแปลกๆมันขาวเวอร์ๆหรือแบบมันดำมันสดเวอร์ๆอย่างเงี้ยทุกคนก็ระวังไว้ว่ามันอาจจะแบบไม่ตรงปกนะครับทุกคนก็แต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีพวกนี้ถ้าเกิดทุกคนซื้อมาแล้วคิดว่ามันแบบว่าไม่โอเคไม่ตรงปกเราไม่โอเคอย่างเงี้ยเราสามารถไปคุยกับร้านค้าเขาได้นะครับทุกคนว่าเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันคุณส่งผิดให้ผมหรือเปล่าก็อาจจะตกลงกันได้อย่างผมเงี้ยผมก็คุยกับเขาเลยว่าคุณส่งตัวใหม่ให้ผมได้ไหมเขาบอกว่าปลาเขาหมดส่งไม่ได้เขาบอกว่าเขาขอเป็นคืนเงินผมก็โอเคคืนเงินมาให้แต่เขาไม่เอาปลาคืนก็ตามนั้นทุกคนคือมันสามารถตกลงกับร้านค้าได้คือ1คือคืนเงินคืนปลา2คือคืนเงินเขาไม่ต้องไม่เอาปลาคืน3คือเราส่งปลาคืนปุ๊บเขาส่งตัวใหม่มาให้เราแล้วเขาออกค่าใช้จ่ายในการส่งไปส่งกลับให้ก็มันจะมีประมาณ3กรณีทุกคนในร้านที่แบบคุยกันรู้เรื่องนะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นแหละก็จะมีประมาณ3กรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดปลามันไม่โอเคถ้าปลามันไม่ใช่จริงๆนะครับทุกคนก็สามารถคุยกับร้านค้าเขาได้
แต่ในการเลือกซื้อเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้ผมได้เจ้าตัวที่ผมบอก 1,400 อ่ะทุกคนเจ้าแบบว่าฟูลแพลตินัมแบบว่าสวยๆมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงนะครับทุกคนว่ามันแตกต่างกันเท่าไหร่สำหรับเกรดแบบ 2-300 อย่างเงี้ยกับเกรด 1,000 กว่าบาททุกคนแบบว่าอันนี้คือแบบเกรดกระโดดเลยเทียบกันให้ดูชัดๆเลยครับผมว่ามันเป็นยังไงครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมทุกคนก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะผมสำหรับคลิปรีวิวน้องปลาหางยุงตัวใหม่ของผมอัลไบโน่ฟูลแพลตินัมครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ตรงปกครับผมก็ถ้าเกิดใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้นะครับผมว่าเคยเจอร้านไหนกันมาบ้างมาแชร์กันหน่อยว่าร้านนั้นร้านนี้ชื่ออะไรเพื่อนๆที่แบบเขาแบบว่าสนใจหาซื้อน้องปลาอยู่เขาจะได้แบบว่าแบบว่ามีข้อมูลในการเลือกซื้อถูกว่าร้านพวกนี้เราต้องดูดีๆหน่อยหรือไม่ก็อย่าไปซื้อร้านพวกนี้เลยที่เขาแบบว่าขายปลาให้เราแบบว่าไม่ตรงปกหรือว่าปลาไม่มีคุณภาพนะครับผมถ้าเกิดใครเคยเจอก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ